นี่อีกหนึ่งประเด็นค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปติดตามมานะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่พี่น้องในกรุงเทพมหานครต้องจ่ายค่ารถโดยสารของขสมกเพิ่มขึ้นนะคะค่ารถโดยสารบางคนก็อาจจะมีบ่นบ้างนะคะแต่เขาบอกว่าจะขึ้นเป็นรอบรอบนี้อาจจะขึ้นแบบนิดนึงก่อนแล้วจะขึ้นเต็มรูปแบบในปีหน้าค่ะแต่ว่าทางขสมกเนี่ยก็บอกว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้หลังจากที่มีมติออกมาแล้วว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องมีการปรับขึ้นก็มีการพยายามประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนนะคะทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยว่าประชาชนรู้สึกอย่างไรหลังจากที่วันนี้ขึ้นค่าโดยสารเป็นวันแรกนะคะบางส่วนก็บอกว่าก็ยังรับได้ในการปรับขึ้นราคาเพราะว่าก็ยังมีสวัสดิการผู้สูงอายุผู้ที่มีบัตรผู้มีรายได้น้อยก็ไม่ต้องจ่ายสตางค์ไปนะคะแต่ว่าสิ่งนึงที่อยากจะฝากไว้เหมือนกับหลายๆคนที่บอกก็คือคุณภาพการให้บริการสำคัญเรื่องนี้สำคัญไม่ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยหรือมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดคุณภาพการให้บริการมันเหมาะสมสำหรับผู้ใช้บริการสะดวกและรู้สึกสบายผมว่าคนไทยยอมจ่ายใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวกระเป๋ารถเมล์หรือว่าตัวสภาพรถนะคะก็อยากจะให้มันมีการปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้นเนี่ยค่ะวันนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมานะคะก็ไปพูดคุยสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะประชาชนบางส่วนก็บอกว่าก็ไม่ค่อยส่งผลกระทบกับการใช้บริการเท่าไหร่เพราะว่าค่าโดยสารเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ขึ้นมากนักนะคะค่าโดยสารขนส่งมวลชนระบบรวมแบบนี้เนี่ยนะคะยังคงรับได้ประชาชนบอกว่ายังรับได้อยู่แต่อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะอยากจะฝากเลยสำคัญบริการไม่ว่าจะเป็นจากตัวกระเป๋ารถเมย์เองหรือว่าตัวสภาพรถเนี่ยก็อยากจะให้มีการปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของประชาชนนะคะวันนี้ทีมข่าวเราไปพูดคุยมาค่ะมันก็มีผลกับคนที่เขาใช้ทุกวันอะแต่ถ้าคนมันก็บาท2บาทแต่ละสายมันก็มีผลเป็นหลักร้อยแต่ถ้าคนมันนานๆขึ้นทีเขาก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่มันก็รับได้สำหรับคนที่แบบนานๆขึ้นทีแต่ถ้าเด็กนักเรียนหรืออะไรเงี้ยค่าครองชีพผู้ปกครองเขาก็สูงขึ้นเพราะเขาต้องจ่ายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีผลสำหรับเด็กรุ่นใหม่เหมือนกันสำหรับคนแก่ๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกก็มีบัตรฟรีมีบัตรอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยเขาได้รถมันไม่ค่อยพอมั้งคะยังยืนกันเยอะรอกันเยอะช่วงเช้าๆอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เพิ่มสายเพิ่มรถบริการให้มากขึ้นนะคะเป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนนะคะขณะเดียวกันค่ะบริเวณป้ายรอรถโดยสารประจำทางก็มีเจ้าหน้าที่ของขสมกมาประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ข้อมูลกับประชาชนที่มาใช้บริการรอขึ้นรถเนี่ยนะคะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่พบว่ามีประชาชนเข้ามาถามเรื่องการปรับขึ้นค่าโดยสารบางส่วนแต่ว่าก็ยังไม่ได้พบเรื่องร้องเรียนอะไรนะคะเจ้าหน้าที่ก็พยายามเดินประกาศไปนะคะว่าเดี๋ยววันนี้มีการขึ้นค่ารถเมล์แล้วนะส่วนที่ศาลปกครองกลางนะคะก็นัดพิจารณาไต่สวนกรณีที่นายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นฟ้องคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางกรณีอนุมัติให้ขึ้นราคารถโดยสารที่วิ่งในกรุงเทพและปริมณฑลและขอให้ศาลทุเลาการบังคับใช้คำสั่งขึ้นค่ารถโดยสารเป็นการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาโดยนายศรีสุวรรณบอกว่าได้ระบุในคำร้องแล้วก็ขอถึงเหตุผลเพราะว่าไม่มีเหตุปัจจัยที่คณะกรรมการขนส่งทางบกกลางจะปรับขึ้นราคาขณะนี้เพราะว่าปัจจุบันราคาต้นทุนพลังงานก็ไม่ได้เกินจากราคาปกติราคาน้ำมันดีเซลก็อยู่เพียง 26-27 บาทต่อลิตรนะคะแล้วก็ยังมีการเปิดปั๊มที่ให้บริการน้ำมัน B20 ด้วยซึ่งกำลังขยายสาขาเพิ่มซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตส่วนราคาก๊าซแม้จะมีการขึ้นมาก่อนแต่ก็ไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้ต้องมีการขึ้นราคาค่าโดยสารขณะเดียวกันส่วนตัวนะคะคุณศรีสุวรรณมองว่าทางแก้ของคณะกรรมการขนส่งเนี่ยควรจะแก้ไขที่การบริหารจัดการของขสมกมากกว่าจะมาขึ้นราคาค่าโดยสารเพราะว่าเป็นการผลักภาระให้กับประชาชนแม้ว่าวันนี้จะมีการขึ้นราคาค่าโดยสารแล้วเป็นวันแรกแต่ก็ไม่เป็นปัญหาถ้าหากศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวก็ยังสามารถกลับไปใช้ราคาเดิมได้ค่ะอย่างไรก็ตามการไต่สวนวันนี้นะคะศาลมีคำสั่งให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาศาลพร้อมกับสั่งให้คณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบกกลางทำคำชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำฟ้องของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยกับพวกเพื่อที่ศาลจะได้พิจารณามีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดหรือตามคำขอของผู้ฟ้องคดีต่อไปค่ะ
จริงๆเขาก็ประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แหละช่วงวันที่10กว่า10เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็รอบนี้เนี่ยจะใช้ราคานี้ค่อยๆปรับนะครับจะใช้ไปต่อเนื่องจนถึง7เมษายนปีหน้าแล้วหลังจากนั้นถึงจะมีการปรับเต็มเพดานอีกครั้งหนึ่งนะครับ